หายเมื่อกี้หลุดไปครับทุกคนแล้วจะบอกว่าตอนนี้มีรีแอคชั่นของพี่ๆเม้นก่อนไลฟ์อยู่นะครับผมอย่าลืมไปดูกันนะครับรีแอคชั่น EP 6มีพวกผมก็เซ้งไปรีแอคชั่นด้วยเรียกล่างไปดูนี่ฮาวมาสิบอกว่าจะมาก็มาสิใช่ครับดูอย่าไปลืมไปเอ้ยอย่าลืมไปดูรีแอคชั่นนะครับรีแอคชั่นนะสวัสดีครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอ่ะอ๋อซีนน้ำตกใช่ EP 7นะครับทุกคนฝากด้วยนะครับศุกร์นี้เรามีเนี่ยเหรอตุ๊กตาไซบีเรียนครับผมเป็นคนชอบฮัสกี้มากผมเลยมีน้องตุ๊กตาไซบีเรียนอยู่นี่นั่งลงรอ Hi guys Hi everyone. This live is talk about spoiler about episode 7. Spoiler. Ha. โอ้ยสวัสดีครับคุณดิวนี่เพื่อนต่อมาด้วยนะครับเนี่ยทักทายAnimal lover. Yes, I am an animal lover, but I love husky the most because it's so cute. It is in a genetic animal I love. อยากรู้อะไรครับผมมาถามมาได้เลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ EP 7อยากเห็นอะไรใน EP 7เดี๋ยวผมจะตอบให้นะมีคนส่ง question มา ask me about พี่เป็นคนจังหวัดอะไรผมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับเราสมพี่บิลลี่ชื่ออะไรครับพี่บิลลี่ชื่อพัชนนท์ครับพัชนนท์นะทุกคนอย่าเอาเหมือนสกายนะสกายชอบแซวผมพัทละชนนท์ไม่ใช่ครับผมชื่อพัชนนท์นะครับอยากเห็นพี่เหนือเลิกความลดอ้อยค่ะพอดีขนมาเยอะครับลดอ้อยขนมาเยอะ EP 7ก็ขนมาเยอะเหมือนกันรอดูครับว่าลดอ้อยจะคว่ำอีกไหมครับ EP 7อยากรู้ฉากน้ำตกฉากน้ำตกเป็นฉากที่เป็นซีนที่ผมกระเซ็งจะบอกตลอดว่าชอบเพราะว่ามันเป็นจุด turning point ด้วยของตัวละครทั้งสองคนแล้วซีนนั้นคือดีมากภาพสวยมากผมไปแอบเห็นมาแล้วภาพสวยมากแล้วก็อยากให้ติดตามจริงๆซีนน้ำตกครับหนาวคือตอนถ่ายหนาวมากนี่คือใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวอยู่ในน้ำตกครึ่งตัวแล้วก็ถ่ายซีนอารมณ์โอ้โหบอกเลยสั่งคัดปุ๊บปากสั่นอยากให้ติดตามจริงฮะ EP 7มีฉากหวานไหมโอ้ต้องบอกว่ามีฉากไหนไม่หวานครับน้ำตกไหนเอ่ยผ
ผมไม่พลาดเหมือนน้องเซ้งหรอกครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับไม่ใช่น้ำตกเจ็ดนางฟ้าสวรรค์ไม่ใช่นะครับอันนี้มาแล้วพี่เหนือรุ่นมาจากนิยายอุ้ยขอบคุณครับคือผมก็อ่านนิยายมาก่อนที่จะมาแคสในเรื่องนี้ด้วยเราได้อ่านนิยายมาแล้วก็เราชอบตัวพี่เหนือมากแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มารับบทรู้สึกดีใจครับที่ได้ถ่ายทอดความเป็นพี่เหนืออย่างที่ทุกคนต้องการครับอะไรคือ คือเราก็มีความหึงมีหงุดหงิดบ้างแต่ว่าก็โต๊ะน่ารักอะให้ทำไงทุกคนก็ดูสิ่งที่โต๊ะคิดคือสิ่งที่พี่เหนือประชดสิ่งที่พี่เหนืออย่างเห็นได้อย่างตอนที่ก่อนลงทะเบียนเนาะก็จะเห็นว่าพี่เหนือก็แบบหึงโต๊ะว่าแบบที่แท้ก็คือแบบนี้นี่เองเหรอที่แบบมาคณะพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็หึงแต่เสร็จปุ๊บอ่ะคือเด็กน้อยคนนี้ไม่ฟังเลยเด็กน้อยคนนี้ก็คือเจอพี่เหนือก็อยู่ในภวังค์แล้วก็จะมาให้พี่เหนือติวอย่างเดียวเลยมันเลยทำให้แบบพี่เหนือโกรธไม่ลงอ่ะพี่เหนือมีความแบบเอ็นดูอ่ะเอ็นดูรู้สึกแบบเราพี่เหนือเข้าใจโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยงอนไปก็ไม่รู้สึกพี่เหนือพยายามทำแต้มแล้วทุกคนพี่เหนือต้องตัดสินใจแล้วว่าพี่เหนือจะจริงจังกับโต๊ะพี่เหนือก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาใจน้องโต๊ะให้ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วว่าพี่เลสเป็นใครคนที่น้องโต๊ะเคยพูดเราก็เลยยิ่งต้องรีบทำแต้มให้ได้มากที่สุดนะพี่เนี่ยต้องรอดูครับเดี๋ยวมีเฉลยว่าทำไมเหตุผลอะไรที่ทำให้พี่เนี่ยถึงชอบโต๊ะเดี๋ยวเขาได้คุยกันแน่นอนครับอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวพี่เนี่ยแอบชอบโต๊ะก่อนไหมใครอ่านนิยายแล้วก็อย่าสปอยนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าในนิยายจะเหมือนกันในซีรีส์เอ้ยจะเหมือนกันหรือเปล่าต้องรอดูฮะพี่เนี่ยเจ้าเล่ชอบหลอกจูบน้องแต่ทุกคนเห็นไหมล่าสุดคือโต๊ะไออาก็จะติวอย่างเดียวเลยนะโต๊ะอาคือจะติวอย่างเดียวเลยนะโต๊ะมองอะไรโต๊ะบอกผมไม่ได้มองปากพี่เหนือนะครับแล้วได้เห็นในทีเซอร์ล่าสุดเขาบอกพี่เหนือจะติวตรงนี้เลยแหละครับอยากว่าเป็นวันศุกร์แล้วครับทุกคนอยากดูแล้วเหมือนกันเพราะว่าถ่ายไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงฮะเมื่อวานเราทำตามสัญญาแล้วครับทุกคนเราตามสัญญาที่เราเคยบอกไว้ถ้า 4M อะไรเราจะลงคลิปเต้นนะครับเมื่อวานก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นพี่เหนือเวอร์ชันต่างจากบิลลี่เวอร์ชันไหมต่างไหมอยากเจอถ้าอยากนี่ไงเรามีที่มามุมคลองวิกหน้านะครับดาวเอ็กเชนจ์นะครับรอติดตามได้ในเพจแอบหลงรักนะครับเรามีลงแล้วเราจะไปไอดอลเอ็กเชนจ์นะครับวิกหน้าที่มามุมคลองนะครับรอ
ไปติดตามข่าวสารได้เลยครับแล้วมาเจอกันนะครับอยากเจอทุกคนจริงๆใครที่ยังไม่ได้เจอก็อยากรู้จักนะครับมาเจอกันนะครับครับโอ้สวัสดีครับก่อนนี่ก่อนนะครับถ่ายวอลออฟไวถ่ายวอลออฟไวเป็นไงบ้างซีรีส์มีกี่ EP ครับมี14ครับมี14 EP นะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วพี่เหนือเป็นของโต๊ะแล้วพี่วิลลี่เป็นของหนูต้องถามสะใภ้นครสวรรค์สะใภ้อ่อนสะอาดกันครับทุกคนตอนนี้ทุกคนเดือดมากทุกคนแบบว่าทุกคนเดือดมากสะใภ้นครอ่อนสะอาดนี่คือแบบโหดมากเขินไปหมดอ่านทีไรก็เขินขอบคุณพี่ๆแฟนคลับจากประเทศจีนด้วยนะครับที่ให้กำลังใจติดตามแอบหลงรักของพวกเรานะครับเซียเซียเซียอยากมีโอกาสก็อยากไปที่เมืองจีนเหมือนกันครับวิลลี่ชอบเคป๊อปวงไหนล่ะโอ้ผมชอบหลายวงเลยช่วงอย่างที่เห็นว่าที่ผมจะชอบเต้นนะจะมี Stay Kid แล้วก็ NCT อ่ะผมชอบมากแล้วผมชอบหลายวงผมชอบมากไฮ guys ใครไม่ดูตอนนี้มีไลฟ์รีแอคชั่นของพี่เม้นก่อนนะครับไปดูได้เลยนะครับสไปร์ออนสะอาดต่อแถวยาวมากยาวขนาดไหนอ่ะอยากรู้จังยาวขนาดไหนแต่เราชอบเธอบอกโต๊ะใช่ไหมเดี๋ยวไปขอโต๊ะก่อนนะอย่าให้เวลาถามกับ EP 7อยากเห็นอะไรครับมาให้เวลาถามเดี๋ยวผมจะตอบให้เลยเรียนจบแล้วครับมันฟ้าที่แสนกว้างใหญ่อยากให้ลงรอเร็วๆนี้นะครับเพลงหนังดาวเดี๋ยวจะลง YouTube เร็วๆนี้นะครับทอแสงประกายเธอเป็นดังความสวยงามให้คนที่อยู่ตรงนี้ได้มองขึ้นไปแค่อยู่ตรงนั้นและฉันรู้ดีแม้ดูไม่มีความหมายรอครับใน YouTube นะครับเพลงหนังดาวไม่มีใครพี่เจ็ดแล้วใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยผมเล่าเลย EP 7เนี่ยเรื่องราวตอนเนี้ยมันเริ่มชุลมุนแล้วครับทุกคนเพราะว่าพี่เหนือเขาก็เคลียร์ใจกับพาวแหละว่าเหนือไม่ได้ชอบพาวแล้วตอนเนี้ยคือพาวก็รอดูว่าพาวจะทำยังไงครับพาวจะทำยังไงให้เหนือกลับมาสนให้พาวกลับมาเอ้ยให้เหนือกลับมาสนใจพาวไว้ได้รวมถึงเหนือเขาก็เดินหน้าเต็มกำลังที่จะจีบโต๊ะให้ได้ในค่ายเพราะว่าพี่ทัศน์ก็มาด้วยพี่เหนือต้องเอาใจโต๊ะให้ได้แล้วก็ไม่ให้พี่ทัศน์
มาจีบน้องโต๊ะส่วนน้องโต๊ะก็คิดว่าพี่พาวเป็นแวนโก้ตอนเนี้ยมันคือชุลมุนมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดู EP 7จริงๆสนุกมีการเชิดเฉือนแก่งแย่งชิงกันแบบโอลหม่านมากแต่ว่ามีคนที่ชิลอยู่ที่มีความสุขอยู่ก็คือสกายกับข้าวเจ้าครับทุกคนความรักเขาหวานแหววมาก EP 7เนี่ยรอติดตามได้เลยว่าพี่สกายจะเอาใจน้องข้าวเจ้าได้แบบ 100% ไหมรอติดตามครับ EP 7บอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนอยากเห็นซีนพี่พาวกับ ห่วงนะทำไมอยู่ดีโต๊ะไปจูบพาวแบบนั้นนะรอดูครับว่าเรื่องราวเป็นไงแต่ว่าคนบอกว่าเป็นมโนหรือเปล่าแต่โต๊ะไม่ได้ถอดแว่นนะทุกคนอาจจะไม่มโนก็ได้หรืออาจจะมโนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้โต๊ะเขาแอดวานซ์ครับจะถอดหรือไม่ถอดก็มโนได้หมดพี่เจอยากเห็นพี่เนี่ยไปทุบหลังโต๊ะแล้วตะโกนว่าสติไม่ได้พี่เนี่ยห่วงโต๊ะมากครับพี่เนี่ยห่วงโต๊ะมากใช่บอกแล้วว่าถ้าพี่เหนียเป็นแฟนกับโต๊ะเสือจะเป็นแมวขึ้นมาทันทีเลยรอดูเลยนะพี่เหนียพี่เหนียเคยโกรธโต๊ะไหมโกรธไม่ลงครับเด็กมันน่ารักครับโกรธไม่ลงผมอ่านไม่ทันนะทุกคนจากเสือจะเป็นแมวเลยแมวเป็นพ่อบ้านใจกล้าครับต้องบอกอย่างนี้โอ้พี่เนี่ยพรุ่งนี้อาจจะมีนัดรีแคปกันนะครับทุกคนเวลาเดิมกับแก๊งพวกเราเองเหมือนเดิมนะครับรีแคปพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆนะครับรอติดตามนะครับแล้วก็ EP 7นะครับอยากฝากด้วยทั้งทีมดูสดแล้วก็ทีมดูย้อนหลังนะครับอยากให้ดูสดพร้อมกันนะครับทางช่อง3กด33นะครับไว้มาคุยใหม่กันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาครบทีมแน่นอนอยากให้พรุ่งนี้จะมารีแคปกันแบบเดือดๆเลยรอติดตามได้ในเพจแอปหลงรักนะครับเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะครับฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายครับฝันดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะฝันดีครับ Good night everyone Sweet dream 90 Bye ครับ